เอาคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องนึงครับหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากเพจดัง Facebook หมาเฝ้าบ้านออกมาแฉภาพเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายครับเครื่องออกกำลังกายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.สีคิ้วรวมแล้วเบ็ดเสร็จงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ1,600,000 บาทครับเอ๊ะแพงเกินจริงหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับชุดเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเหล่านี้ที่ใช้งบประมาณไปกว่า1,600,000 บาทคือหลายคนเนี่ยเขามองว่าเอออุปกรณ์แบบนี้เนี่ยแพงเกินไปไหมล้านหกนี่อาจจะได้อุปกรณ์การออกกำลังกายดีๆเหมือนในฟิตเนสหรือเปล่าไม่ใช่อุปกรณ์ลักษณะแบบนี้ไหมอย่างเช่นชุดโยกสปริงมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวละ48,800 บาทจริงอ่ะผมไม่ซื้ออ่ะ48,000เนี่ยเครื่องบิดเอว3สถานีครับตัวละ51,800 บาทครับเนี่ยฮะ51,800 บาทยังไม่หมดครับไปดูเครื่องบริหารกล้ามแขน4สถานีครับตัวละ51,800 บาทครับยังมีเครื่องบริหารกล้ามแขนแบบโหนตัวคู่อีกครับตัวละ 42,800 บาทครับ 42,000 เนี่ย 42,000 แล้วยังมีเครื่องบริหารหน้าท้องเอาอยากจะมีซิกแพคฮะนี่ฮะบริหารหน้าท้องตัวเนี่ยครับ 34,800 บาทครับตอนนี้ไม่ได้ขยับเพี้ยนอะไรเลยนะฟังนิ่งๆอย่างนี้เลยนะไม่มีกลไกใดๆเพิ่มเติมมากกว่านี้หนูไหมเอาไหนตอบคำถามซิว่าแพงเกินไปหรือเปล่าแพงเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมเขียนมาบอกหน่อยรู้สึกอย่างไรเอาโครงการนี้อบต.สีคิ้วจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี56ต่อเนื่องปี57ครับคุณผู้ชมครับมีการจัดซื้อเครื่องเล่นเนี่ย2โครงการรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย33ชิ้นวงเงินรวม 1,693,200 บาทครับทั้ง2โครงการเป็นการเสนอแบบสอบราคาจัดซื้อจากเอกชนรายเดียวครับเป็นเอกชนรายที่เคยมีประเด็นการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งกับทางเทศบาลตำบลบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีมาก่อนและผลการตรวจสอบพบว่ามีการหัวประมูลกับกรมพละศึกษานี่ครับประวัติเขาเป็นอย่างนี้ครับแล้วเป็นรายเดิมเลยเหรอแล้วประวัติแบบนี้เอาได้ไงอ่ะเอาที่อบต.สีคิ้วอาจจะไม่ได้ไปสืบทราบประวัติหรือเปล่าเอาทีนี้พอไปคุยกับทางอบต.สีคิ้วครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วก็ชี้แจงบอกว่าอ๋อโครงการนี้เหรอเอารับทราบครับโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตนเองยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่ชาวบ้านแจ้งว่าเครื่องออกกำลังกายชำรุดก็ไปค้นหาเอกสารโครงการมาก็เลยมาเห็นตัวเลขการจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับนายกอบต.บอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาจัดซื้อกันยังไงมูลค่ามันค่อนข้างสูงจริงๆครับซึ่งก็โทรไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น3เดือนที่แล้วนะครับเสร็จปั๊บผ่านไปเราก็พยายามหาบริษัทต่างๆที่เขาทำอุปกรณ์พวกนี้เหมือนกันเพื่อที่จะมีอะไรเผื่อจะมาขอให้เขามาช่วยซ่อมบำรุงให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่มีบริษัทไหนยินดีจะมาซ่อมนะครับตอนนั้นไม่มีบริษัทไหนอยากมาซ่อมเลยเราไม่ได้สงสัยเรื่องราคาอะไรเลยก็คิดว่าไม่มีอะไรก็มาเห็นเราก็ตกใจวันนี้เราก็เลยไปเปิดดูเอกสารของเราซึ่งทั้งหมดเป็นความจริงทั้งหมดราคาทุกอย่างที่เขามาลงเนี่ยเป็นราคาตามที่เขาแจ้งอยู่ในเพจทั้งหมดซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันน่าตกใจมากนะครับนี่ฮะนายกอบต.อย่าบอกน่าตกใจเลยราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ชัดเจนว่าเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับช่วงที่ตนเองยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งและเรื่องนี้ครับล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านทราบเรื่องแล้วนะครับท่านก็มีคำสั่งทันทีครับให้อำเภอสีคิ้วลงพื้นที่ไปตรวจสอบและขอรายละเอียดเอกสารโครงการนี้ทั้งหมดเพื่อรวบรวมส่งให้กับทางปปช.นครราชสีมาเพื่อตรวจสอบกันในวันนี้ครับโอ้เร่งด่วนเลยนะฮะเรื่องนี้